1 2 3 Good ที่ฉันเคยไปสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนพี่น้องทุกท่านนะครับผมนะฮะพบกับ How to เรียนกีตาร์สบายๆ by นะปูอีกครั้งหนึ่ง อย่างที่เราเคยคุยกันนะครับผมว่าสิ่งที่นะปูได้พูดคุยออกไปแนะนำออกไปเนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้เหมือนไป 100% หรอกนะครับผมแต่ว่าอยากจะให้มันเป็นแนวทางปฏิบัติอีกแนวทางหนึ่งซึ่งเพื่อนๆสามารถที่จะแวะเวียนเข้ามาดูแล้วก็นำไปปรับใช้ได้พูดได้ง่ายว่าเล่นแล้วให้มันรู้สึกว่าเฮ้ยมันใช่มันเป็นสำเนียงของเพลงนี้อะไรบ้างนิดหน่อยเสียงมันอาจจะดูก้องๆบ้างยังไงก็ต้องขออภัยนะครับผมพอดีว่าช่วงนี้เนี่ยออกนอกสถานที่บ่อยเป็นฉากม่วงๆบ่อยมากแอบถ่ายที่ออฟฟิศไม่ใช่อะไรหรอกที่ทำงานเพราะฉะนั้นแล้วโอเคยังไงก็ต้องขออภัยด้วยสำหรับวันนี้นะครับผมนะวันหนึ่งฉันเดินเข้าป่าของคุณแม็กนะครับแม็กเจนอะไรวะเจนมานะแม็กเดอะไวท์อ่ะที่หล่อกว่าน้าปูเยอะเลยนะครับผมจริงๆเพลงนี้มันอยู่ในคีย์G minor แต่ว่าเวลาที่เล่นเนี่ยถ้าเล่นแบบ G minor จริงเนี่ยมันเล่นยากเพราะว่าคอร์ดทาบมันเยอะเพราะฉะนั้นเราปรับให้มันเป็นง่ายๆโดยใช้คาโปนะครับผมใช้คาโปนะใครที่ไม่มีคาโปก็ลองหาดินสอสักแท่งหนึ่งทาบเอาไว้แล้วก็เอาหนังยางมัดประมาณนั้นนะครับผมซึ่งพอเราทาบคาโปไปปุ๊บเนี่ยเพื่อนๆสามารถดาวน์โหลดคอร์ดได้ตามลิงก์ด้านล่างเลยนะฮะที่นภูวางเอาไว้นะครับผมมันก็จะกลายเป็นคอร์ดง่ายๆก็คือคอร์ด E minor คอร์ด G คอร์ด C B7 ซึ่งคอร์ดเหล่านี้เป็นคอร์ดพื้นฐานที่เพื่อนๆสามารถที่จะค้นหาได้ตาม YouTube หรือในลิงก์ของคอร์ดที่นปูวางไว้ด้านล่างเนี่ยมันก็จะมีวิธีการจับคอร์ดเหล่านี้อยู่นะก็ลองดูอ่ะเรามาดูกันง่ายๆนะครับแพทเทิร์นของการตีคอร์ดเพลงเนี้ยเอาเข้าจริงมันจะเป็นแค่นี้เราไม่ต้องไปพูดถึงฟิงเกอร์สไตล์อะไรมากมายนะก็คือก็คือลงขึ้นลงแค่นี้นะครับโดยในจังหวะลงแรกเนี่ยให้ดีดลักษณะการดีดเนี่ยให้โดน3สายบนก็คือให้โดนเสียงเบสเยอะเสียงมันจะได้แบบว่าคุมๆทุ้มๆอะไรประมาณนั้นก็จะเป็นลงขึ้นลงไอ้ขึ้นเนี่ยให้มันโดน3สายร่างแล้วมันจะโอเคนะครับแล้วมันจะโอเคหลังจากนั้นนะครับ1คอร์ดต่อ1ชุดการตีคอร์ดแบบนี้ในบางช่วงบางตอนมันอาจจะไม่ถึงชุดหรอกนะครับผมแต่ว่าเอาเป็นว่าถึงไหนก็ถึงนั้นนะครับหลักๆก็คือให้ท่องเป็นลงขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงหลักๆให้มันเป็นแบบนี้นะครับผมนะถ้ามันจะไม่เต็มมันจะไม่เต็มมันจะเล่นยังไงเดี๋ยวค่อยๆดูกันไปเรามาดูที่อินโทรกันก่อนดีกว่านะครับผมนะอินโทรเนี่ยสร้างความยุ่งยากนิดนึงเนาะประโยคแรกนะครับประโยคแรกจับ E minor ก่อนเลยนะครับดีดแบบนี้6 5 4 6 5 4 6 5 4มันอาจจะไม่ได้โดนเป๊ะๆแต่ว่าเอาคร่าวๆก็คือ6 5 4หรือ6 6 5เอาประมาณนี้หรือจะเป็นปัมปัมปัมดีดรัวไปเลย3สายบนมาให้ความสำคัญที่ตรงนี้นะครับจับช่องที่เมื่อเราคาดคาโปนะให้เรานับตรงนี้เป็น1 2 3นะครับ1 2 3ก็คือคาโปเนี่ยให้เป็นเหมือนมาแทนตัวเนี้ยนะครับผมนะแล้วนับหลังจากถัดคาโปมาเป็นช่องที่1ช่องที่2ช่องที่3ใช้นิ้วก้อยหรือนิ้วไหนก็ได้อย่าใช้นิ้วโป้งก็พอมันจะยาก ให้ใช้นิ้วก้อยหรือนิ้วนางก็ได้นะครับผมให้มันเป็นลักษณะนี้สไลด์จาก3ไป5แล้วปล่อย3 5 3ปล่อยปั๊มปั๊มปั๊มแล้วขึ้นมาสายที่3ช่องที่2
นับจากคาโป้นะครับผมนับจากคาโป้นะอย่างงนะแล้วลงคอร์ด C อีกทีนะมันจะเป็นแบบนี้พอลงคอร์ด C ปุ๊บก็ลงลงขึ้นขึ้นลง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 ขึ้นขึ้นลงลงอีกทีหนึ่งนะไปท่าขอโทษทีไปคอร์ด G คอร์ด G คอร์ด G นะครับอีกทีอีกทีขอโทษทีนะปูพูดผิดนะมันจะเป็นแบบนี้แล้วก็ลงลงขึ้นขึ้นลงลงพอลงคอร์ด G ปุ๊บลงเบสก่อนเลยคือลงสายที่6นี่คือประโยคแรกจบไปพอประโยคต่อไปเราปล่อยเลยแล้วดีดสายเปล่าสาย5กดช่องที่2ลงลงขึ้นขึ้นนะครับกดคอร์ด C ลงลงขึ้นขึ้นแล้วใช้นิ้วกลางเนี่ย hammer on ไอ้ pull off นะครับ pull off ที่สายที่4แล้วลง E minor จากนั้นสไลด์ทั้งชุดเลยก็คือเลยสไลด์จาก2ไป4แล้วก็กลับมา E minor เป็นลงลงขึ้นขึ้นลงลงอ่ะโอเคมันอาจจะดูงงๆนิดนึงนะสำหรับมือใหม่นะครับผมยังไงก็ค่อยๆดูกันไปอันไหนไม่ทันก็ลองกดหยุดแล้วก็ย้อนนะครับอันนั้นปูทำให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับช่วงอินโทรเนาะมันจะเป็นแบบนี้แล้วก็สไลด์ลง G ลงลงขึ้นขึ้นลงลงจากนั้นสายเปล่าสาย5ลงลงขึ้นขึ้น hammer on ฮงไม่ใช่ pull off ลงลงขึ้นขึ้น pull off ก็คือลงลงขึ้นขึ้นลงลงนั่นแหละแต่ไอ้ลงลงสุดท้ายเนี่ยเรา pull off นิ้วกลางนะครับผมยกแล้วก็กดในสายที่4แล้วก็มา E minor ลงลงขึ้นขึ้นลงลงสไลด์ไปช่องที่4นะครับผมโดยดีดพอสไลด์กลับมาแล้วก็ลงลงขึ้นขึ้นลงลงแล้วเราจะเข้าท่อนร้องแล้วเราจะเข้าท่อนร้องแล้วนะครับผมอันนี้คือจบอินโทรพอเข้าท่อนร้องปุ๊บเพื่อนๆที่ยังไม่ได้นะใน7นาทีนี้กดหยุดเลยครับผมนะฮะย้อนกลับไปดูอีกรอบหนึ่งย้อนกลับไปดูอีกรอบดูซ้ำๆนะครับดูให้เสียงมันเข้าหัวก่อนบางคนที่อาจจะยังเล่นไม่ได้เนี่ยมันอาจจะมีหนึ่งสาเหตุก็คือว่าเสียงอินโทรดึง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 เนี่ยมันยังไม่ได้อยู่ในหัวพอมันยังไม่ได้อยู่ในหัวปุ๊บเนี่ยมันจะมีความยากลำบากอย่างนึงคือว่าเหมือนเรากำลังพยายามฝึกไปแล้วก็จำไปมันใช้ความคิดหลายขั้นตอนหลายแบบเพราะฉะนั้นเอาให้อินโทรมันอยู่ในหัวก่อนนะครับผมแล้วเราจะสามารถเล่นได้ไม่ยากเลยนะปูทำให้ดูอีกทีเดี๋ยวจะลองตีคอร์ดในเพลงให้ดูแล้วนะครับผมไม่ยากเพลงนี้ใกล้จบแล้วไม่เหมือนเดิมใช่ไหมบอกแล้วมันไม่เหมือนเดิมหรอกมันจะเล่นแบบว่ามันก็จะไหลไปเรื่อยๆบำพันเนี่ยพอถึงท่อนร้องนะครับผมนะฮะจำได้ไหมเอ่ยแพทเทิร์นก็คือลงลงลงขึ้นขึ้นลงลงมันก็จะเป็นแบบนี้ลงวันหนึ่งฉันเดินเข้าป่าฉันเจอนกตัวหนึ่งเห็นไหมมันก็จะกลายเป็นอีกทีนึงนะลงลงลงขึ้นขึ้นลงลงแล้วก็หยุดวันหนึ่งฉันเดินเข้าป่าลงลงขึ้นขึ้นลงฉันเจอนกตัวหนึ่งไป B7 แล้วถามฉันว่าจะไปไหนลงลงขึ้นขึ้นลงฉันจึงตอบลงลงขึ้นขึ้นลง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 ขึ้นขึ้นลง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 ขึ้นขึ้นลง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 ขึ้นขึ้นลงลงนะครับตีคอร์ดแบบนี้ทั้งเพลงนะปูขออนุญาตไม่ทำให้ดูทั้งเพลงเนาะเดี๋ยวมันจะนานเกินไปไม่อยากจะให้มันเกิน10นาทีถ้าเพื่อนๆนึกจังหวะนี้ไม่ออกมันจะมีอยู่เพลงหนึ่งที่มีลักษณะแพทเทิร์นจังหวะคล้ายๆกันแต่ไม่ได้หมายความว่ามันก๊อปกันมานะไม่ใช่นะพูดให้ฟังเฉยๆนะมันจะมีเพลงนี้วิคำคนแก่ท่าทางใจดีลูกกลัวบ่มีอยู่ตัวคนเดียวมันเดินฉันเดินเข้าป่าฉันเจอนกตัว
ไปได้นะค่อยๆฝึกกันละกันนะครับผมนะค่อยๆฝึกกันละกันนะอ่ะทำให้ดูอีกครั้งก่อนจะจากกันไปนะครับผมส่วนการตีคอร์ดในเพลงก็ใช้อย่างที่นปูบอกนั่นแหละก็คือว่ากันไปยาวๆเรื่อยๆก็คือลงลงลงขึ้นขึ้นลงลงวิคำคนแก่ท่าทางใจดีรู้เอ้ยไม่ใช่เป็นแค่วิคำคนหนึ่งท่านเข้าป่าอีกทีนึงว่าเดือนปีเกิดวันนี้ฉันเดินเข้าป่าฉันเจอนกตัวหนึ่งมันถามฉันว่าจะไปไหนฉันจึงตอบอย่าไปให้ไกลไกลเกินกว่าที่ฉันเคยไปต้องทำหน้านิ่งๆเหมือนเขาด้วยจะได้หลอกพบกันใหม่นะครับผมยากบ้างง่ายบ้างอะไรก็บ้างก็สลับผัดเปลี่ยนกันไปเนาะมันคงจะไม่ง่ายเสมอไปในทุกๆเรื่องหรอกแต่ฝากเอาไว้ก็คือว่าถ้าเราอยากจะเล่นเพลงไหนให้ได้ก็ตามแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเราต้องพยายามถ้าเราไม่พยายามมันทำไม่ได้หรอกเนาะยังไงก็ฝากกันไว้ขยับกล้องนะเพื่อความหล่อจะไปอยู่แล้วสวัสดีครับผม